ที่สครับกับผมจัดทีมาก,การชนะเพรินนี่คือเวลาในการอัดยาแรงของคุณกับรายการฟ้าทลายโจนครับ4642123ทยอย s m s กันเข้ามาได้นะครับอโอ้โหมีคน s m s กันมาน่าจะเกี่ยวกับซิทคอมเรื่องไทยคู่ฟ้าเยอะมากพอสมควรเลยผมไม่ได้เข้าไปดูใน Blue Sky Channel เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูใน Facebook ของ Blue Sky Channel ครับแหมตอนนี้ Blue Sky Channel ของเราใน Facebook นี่ แท้จะกลายเป็นโมเดลลิ่งอยู่แล้วนะครับมีแต่น้องหน้าตาล่อๆสวยๆโพสรูปกันเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะฮะเอาวขอบพระคุณมากครับนะฮะเออนะฮะมีหลายความคิดเห็นนะครับที่ส่งกันเข้ามาเกี่ยวกับซิทคอมของเราถ้าทางหลายท่านจะอยากดูซิทคอมเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้แน่นอนทีมงานของเรากําลังเร่งกันใหญ่เลยในการผลิตนะครับผลิตซิทคอมออกมาให้ทุกท่านได้ดูกันผมก็คิดว่าน่าจะสนุกแน่นอน แล้วก็น่าจะมีการรวบรวมกันทําเป็นซีรีส์เนาะเดี๋ยวนี้ซีรีส์เนี่ยเขาจะทําขายกันเป็น DVD เป็นบูเรหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับเป็นตอนตอนไปผมว่าน่าจะสนุกดูการเมืองไปแบบไม่เครียดแมนะเป็นนิมิตใหม่ใหม่ของวงการทีวีเมืองไทยนะครับเป็นนิมิตใหม่ของวงการทีวีเมืองไทยเลยก็ว่าได้ Facebook Twitter ทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับเ,เราว่ากันต่อครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเศรษธธฐกิจครับ เรามาดูกันว่าที่กระทรวงพาณิชย์นั้นออกมาประกาศเปล่าๆตั้งแต่ประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมออลงไปในทวิตเตอร์นะครับหรือว่าใน Facebook ผมจําไม่ได้อธิบดีกรมการค้าภายในผมจําชื่อท่านไม่ได้ขออภัยเนี่ยนะฮะออ,ออกมาประกาศว่าสินค้าเท่าที่สํารวจในตลาดตอนนี้ก็ยังไม่เห็นมีอะไรแพงขึ้นผมอยากจะรู้ว่าท่านไปเดินตลาดไหนนะผมอยากจะสอบถามไปยังกรมการค้าภายในว่าท่านไปสํารวจอะไรมา เอาผมเข้าใจได้ครับรัฐบาลชุดนี้นั้นเวลาออกมาถแถลงพยายามจะเอาราคาสินค้าไอตัวที่มันมีราคาต่ำกว่าราคาที่เคยกำหนดไว้ในรัฐบาลที่แล้วออกมาโชว์เป็นตัวเลขให้กับประชาชนดูถามว่ามันมีไหมมีผมเป็นคนไม่โกหกคุณผู้ชมในรายการเอาด้วยสัตยาบาลตั้งแต่ทำรายการนี้มาตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วผมไม่เคยมุสาไม่เคยโกหก ข้อมูลทุกอย่างที่เอาออกมามันมีอยู่จริงตรวจสอบย้อนหลังได้หมดเอาปาปาชถ้าจะตรวจสอบไปตรวจสอบไม่ทราบว่าท่านมีหน้าที่หรือเปล่าไม่มีหน้าที่หรอกผมพูดไปอย่างนั้นแหละนะแต่ผมกําลังจะการันตีว่าผมไม่เคยหลอกคุณผู้ชมนะครับเช็คได้แล้วรัฐบาลเนี่ยถามว่าเวลาให้ข่าวแบบนี้ออกมาถามว่ามันถูกต้องไหมถูกต้องผมไม่เถียงเพราะว่าราคาสินค้าบางตัวในตลาดตอนนี้มันถูกกว่ารัฐบาลที่แล้วแต่ถามว่าโดยรวม มองโดยรวมครับสมมุติว่าราคาเนื้อหมูกับราคาไข่ไก่บางเบอร์ในรัฐบาลชุดนี้มันดันถูกกว่ารัฐบาลชุดที่แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าทุกท่านจะต้องบริโภคหมูกับไก่ทุกมื้อเพื่อทำให้ราคาสินค้ามันถูกการจัดจ่ายใช้สอยของประชาชนไม่ได้ซื้อแค่หมูกับไก่ในแต่ละวันซื้อหลายอย่าง เพราะฉะนั้นต้องบอกมาว่าสถานการณ์โดยรวมของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและพลังงานเอาโดยรวมครับอย่าไปเจาะเป็นตัวแล้วมาแข่งกันในเรื่องการเมืองไม่มีใครเขาสนุกกับคุณด้วยเรามาดูภาพของสินค้าราคาตลาดโดยรวมเนี่ยฮะก็มีการลงไปสำรวจตลาดที่ตลาดยิ่งเจริญของคุณอภิรักษ์โยธิน ท่านเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และท่านก็ปฏิบัติอีกหนึ่งหน้าที่คือรัฐมนตรีเงาดูแลกระทรวงพาณิชย์ของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็ขึ้นกันหมดแล้วครับก็มีบางตัวที่ลดลงจริงๆนะคุณอภิรักก็ไม่ได้โกหกหรอกว่ามันมีบางตัวที่ลดลงแต่โดยรวมครับผมกําลังพูดถึงโดยรวมซึ่งสะเทือนไปถึงกระเป๋าของคนโดยรวมว่ามันขึ้นจริงๆผักส่วนใหญ่ก็ขึ้นจาก3 0บถึง3าบาทต่อกิโลเป็น5 0ถึง55บาทต่อกิโลกร,รมัม สาเหตุหลักรัฐบาลก็อ้างมามาจากอากาศที่ร้อนจัดหรือว่าอะไรนะครับต้นทุนที่สูงขึ้นค่าไฟค่าพลังงานค่าเชื้อเพลิงขนส่งค่าไฟและค่าเชื้อเพลิงขนส่งและค่าพลังงาน3ตัวนี้แหละฮะที่เป็นตัวหลักที่ผมบอกแล้วค่าไฟเกี่ยวอะไรกับน้ํามันยิ่งน้ํามันขึ้นไฟก็ขึ้นจําไว้แค่นี้พอครับคุณผู้ชมน้ํามันขึ้นปุ๊บไฟก็ขึ้นประเทศชาติเวลาปั่นไฟเนี่ยมันมีมาจากหลายช่องทาง ปั่นไฟจากพลังงานน้ําคือปล่อยน้ําลงจากเขื่อนหมุนกลงหันไดานาโมเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าปั่นไฟจากพลังงานถ่านหินปั่นไฟจากก๊าซธรรมชาติปั่นไฟจากน้ํามันก็มีหรือว่าปั่นไฟจากพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วน้ํามันขึ้นมีส่วนทําให้ไฟขึ้นและเมื่อน้ํามันและไฟขึ้นก็ไปมีส่วนกระทบต่อเป็นชิ่งเป็นชิ่งเป็นชิ่ง,เ,งเหมือนเราแทงสนุกครับ มันกระทบชิงต่อต่อกันไปต่อต่อกันไปต่อต่อกันไปไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นนะฮะนอกนอจากนั้นแล้วครับผู้คนก็มาเดินตลาดน้อยลงประมาณ20-30%หันไปเดินตากแอร์ที่ห้างสรรพสินค้าแทนประกอบกับใกล้ช่วงเปิดเทอมผู้ปกครองก็จะเก็บออมเงินไว้ซื้อเครื่องแบบหนังสือแล้วก็ค่าเล่าเรียนของบุตรหลานก็เป็นสภาพของตลาดโดยรวมนะฮะนี่แหละครับที่ตลาด คือต้องลงไปสัมผัสจริงๆนะฮะถึงจะรู้นะครับอย่างรายการก่อนที่จะมาถึงรายการของผมรายการของพี่ติ๋งมาริกาเนี่ยนะครับก็เป็นรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆงไงฝากติดตามด้วยเป็นรายการใหม่ซึ่งพื้นออนแอร์ใน Blue Sky Channel ของเราวันแรกนะครับอยากจะร้องทุกอะไรติดตามกันได้3มโมงถึง4โมงเย็นร้องทุกเรื่องปัญหาราคาสินค้าพงสินค้าแพงโทรศัพท์หรือว่าแจ้งเข้ามาได้เลยนะฮะ เรามาดูกันต่อครับเรื่องของของแพงนายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลร,รัฐมนตรีประจําสํานักนายกกล่าวว่าตนจะสรุปการทํางานในรอบหนึ่งปีเป็นรูปเล่มให้กับรัฐสภาได้รับทราบแต่ว่าจะไม่มีการกําหนดการถแถลงผลงานในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาของรัฐบาลคุณนิวัฒน์ธรรมรงกล่าวว่ารัฐบาลที่ผ่านมาทํางานเยอะมากทํางานได้ดีแล้วในช่วงที่ผ่านมาดําเนินง,งานตามนโยบายแก้ปัญหาจากปัจจัยภายนอกเช่นน้ําท่วม ผมอยากจะบอกรัฐบาลอย่างหนึ่งนะฮะน้ำท่วมผ่านมาเกือบครึ่งปีแล้วลองไปดูตัวอย่างรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับเวลานักการเมืองหรือว่ารัฐบาลญี่ปุ่นออกมาให้สัมภาษณ์เขาเจอเยอะกว่าเรามากครับเขาไม่ค่อยอ้างหรอกว่าเพราะสึนามิมันเลยทําให้การการทํางานของรัฐบาลเนี่ยมันขัดขัดมันแหมพูดยากมันไปได้ไม่เต็มที่เหตุการณ์ผ่านมานานแล้วครับ น้ำท่วมหรือว่าอุทกภัยในปลายปีที่ผ่านมาหลายจังหวัดทั้งภาคกลางภาคตะวันออกภาคกลางตอนใต้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลผมขอความกรุณารัฐบาลว่าเลิกเอาเหตุการณ์นี้มาอ้างได้แล้วไม่ได้เกิดความชอบธรรมเพียงพอที่จะทำให้ประชาชนรู้สึกได้ว่าอ๋อเพราะน้ำท่วมสงสารเขาเขาคงทำงานกันลำบากมั้งน้ำมันท่วมหนักมากมันชนักงาน ก็ขอร้องว่าเลิอกอ้างเถอะครับมันผ่านมานานแล้วแล้วก็ถแถลงข่าวออกมาให้มันเป็นผลจริงๆผมเรียกร้องอย่างนี้ครับโดยสรุปน,นะฮะโดยสรุปเลยก็แล้วกันเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายทางเศรษฐกิจผมไม่ว่านะครับผมไม่ว่าถ้าท่านจะออกมายอมรับผิดกับบางนโยบายหรือบางนโยบายที่มันเป็นนโยบายที่ใช้ไม่ได้อย่างเช่นนโยบายที่ผมพูดไปตอนต้นรายการพักนี่ ดีของเกษตรกรพักหนี้ดีเนี่ยประหลาดมาก 2. คือนโยบายเรื่องของการจำนำผลผลิตทางการเกษตร 3. คือเรื่องของนโยบายพลังงานที่บิดเบี้ยว 3. อย่างนี้ครับถ้ายกเลิกได้ออกมายอมรับแล้วถแถลงข่าวผมว่าประชาชนคน,คนไทยพร้อมให้อภัยครับเพราะว่านโยบายดังกล่าวที่ผมได้พูดไปประมาณ3ข้อเนี่ยที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี มันทาแล้วประเทศชาติมันจะล่มจมมันก็มีข้อตําหนิตีเตียนมาจากนักวิชาการทั้งนักการเมืองฝ่ายคา้านสอวอบางส่วนประชาชนบางส่วนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารทุกคนรับรู้ข้อมูลแบบจริงๆจ,จัง,จงๆเข้าไปแบบลึกซึ้งเลยครับว่ามันทําไม่ได้คือมันทําได้ท่านรั้นที่จะทําเพราะว่าท่านถือว่าท่านคิดถ้าท่านจะไปเอานโยบายอื่นซึ่งรัฐบาลที่แล้วได้คิดไว้ ในใจท่านก็รับรู้ว่ามันเป็นนโยบายที่ทําได้จริงแต่ด้วยความที่มันมีศักดิ์ศรีค้าคออยู่กลัวว่าจะหาว่าไปลอกเรียนแบบนโยบายที่แล้วของรัฐบาลที่แล้วมาไม่ไม่ครับไม่ขอให้ท่านหยิบมาใช้เถอะครับนโยบายอะไรก็ตามที่มันดีแต่ท่านไม่ได้คิดเองก็ไม่ผิดที่ท่านจะเอามาทําต่อไม่ได้หมายความว่าพอรัฐบาลใหม่ขึ้นมาบริหารงานแล้วจะล้างผลงานของรัฐบาลเก่าให้สิ้นซาก แล้วก็เอาผลงานใหม่ของตัวเองขึ้นมาชูโรง,ท,ง,ท,งทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าไอ้นโยบายใหม่ของตัวเองที่เอามาชูโรงมันทําไม่ได้จริงแล้วจะดื้อรั้นไปทําไมท่านเอาอะไรเป็นเดิมพันท่านเอาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเดิมพันในการรักษาเกียรติภูมิและหน้าตาของตัวเองประชาชนอย่างเราไม่พร้อมที่จะไปเป็นวัตถุดิบเพื่อให้ท่านค้ำคอศักดิ์ศรีของท่านไว้เนะยฮะเราไม่พร้อมครับ เราพร้อมที่จะรับนโยบายทุกนโยบายใครก็ได้มาดำเนินการให้เราทีไม่ว่าจะมาจากรัฐบาลใดไม่ต้องอ้างว่าเป็นผลงานของใครของใครต่อใครเราใจกว้างเพียงพอในการที่จะยอมรับได้นะครับพูดถึงเรื่องของนโยบายพลังงานอยากจะเช,ชิญชวนให้คุณผู้ชมทุกท่านติดตามรายการของผมในวันศุกร์นี้นะครับในวันศุกร์นี้ผมกับแขกรับเชิญจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายพลังงาน เราสองคนสัญญากับคุณผู้ชมครับว่าเราจะลากไส้นโยบายพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งของปตทออกมาให้ทุกคนได้เห็นกันเรากำลังศึกษาข้อมูลพอสมควรครับข้อมูลที่เรามีผมได้ขึ้นไว้ใน Facebook เมื่อวานนี้ผมอ่าน Facebook ของผมให้ฟังนะฮะผมขึ้นไว้เมื่อคืนนี้ครับ Facebook ของผมเมื่อคืนนี้นั้นขึ้นไว้ผมสะท้อนใจมากเวลาอ่านข้อมูลของปตทนะครับ ทยอยอ่านข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายพลังงานที่บิดเบี้ยวของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลของปอตทอยอมรับตรงๆเลยครับว่าองค์ความรู้และมันสมองของผมที่มีอยู่ไม่สามารถทําความเข้าใจกับกลไกอันซับซ้อนได้ทั้งหมดแต่ส่วนที่รู้จริงๆอยู่ที่ว่ามีกลโกลงซ่อนอยู่มากมายในความซับซ้อนเหล่านั้นมากซะจนไม่รู้ว่าจะพูดหมดในกี่วัน และไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่จุดไหนดีแปลง,ง่ายๆว่าฉลาดที่จะโกงโกงจนประชาชนคนโงๆ่ๆอย่างผมเนี่ยไม่สามารถเข้าใจได้ในการโกงขั้นเทพโอ้โหผมยอมรับกับคุณผู้ชมเลยนะผมเองก็เป็นประชาชนคนโงๆ่ๆเหมือนคุณผู้ชมที่ดูรายการของผมอยู่เนี่แหละฮะ,ะบางท่านอาจจะเป็นประชาชนฉลาดฉลาดนะครับผมขออภัยที่ผมต้องใช้คําว่าประชาชนคนโงๆ่ๆคือผมกําลังจะหมายความว่าเราโง่กว่าคนที่เขาโกงยิ่งคนที่โกงอยู่ในปตทเนี่ยโอ้โห โกงได้สลับซับซ้อนมากคุณผู้ชมโกงจนบางทีผมอ่านสิ่งท <c inhos> ี่เขาโกงเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าเขาตกลงเขาโกงยังไงเข้าใจไหมครับผมนั่งอ <Luis> ่านอยู่ผมรู้ในใจว่าเนี่ยกาลังโกงอยู่แต่ไม่รู้จะเอามาถ่ายทอดยังไงให้คุณผู้ชมเข้าใจว่าเขากําลังโกงอยู่เพราะว่าการโกงมันโกงหนึ่งโกงหนึ่งจุดหนึ่งโกงหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งโกงสองโกงสองจุดหนึ่งสองจุดหนึ่งจุดหนึ่งสองกอไก่จุดหนึ่งจุดหนึ่งโอ้โหโกงกันแบบ คือโกคือคนที่โกงในฉลาดมากจนผมเนี่ยจบปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ครับไม่มีองค์ความรู้เพียงพอในการที่จะไปแสะกลโกงของเขาออกมาได้ทั้งหมดแต่จะพยายามครับจะพยายามที่จะทําให้เกิดขึ้นในวันศุกร์นี้รวมถึงสุกหน้าผมคุยประเด็นไว้กับแขกรับเชิญแล้วครับต้อนรับการกลับมาของสมาชิกบ้านเลขที่111นะครับผมจะไปหยิบยก นักการเมืองบางคนในบ้านเลขที่ร้อยสิบเอ็ดที่โดนที่โดนพักอ่ะที่โดนเขาเรียกว้นวักทางการเมืองห้าปีเนี่ยนะฮะผมจะหยิบยกมาบางคนที่เด่นเด่นที่อาจจะมีสิทธิ์ในการเข้ามาเป็นครมองครมปูสามเนี่ยนะฮะจะไปหยิบยกมาบางท่านจะมาเล่าให้ฟังว่าบ้านเลขที่ร้อยสิบเอ็ดเนี่ยมีใครบ้างแล้วใครที่อยู่เบื้องหลังตลอดห้าปีที่ผ่านมาที่เขาโดนเว้นวักแท้จริงเขาไม่ได้เว้นวักนะฮะเขายังอยู่เบื้องหลังเป็นพระนานสูสีไทยเฮากำกับอยู่หลังม่านนะฮะ อ้าวเรามาดูข่าวกันต่อครับก็ติดตามได้ผมเชิญชวนให้ดูกันในทุกวันศุกร์นะครับเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วยังไม่ได้พูดเรื่องรัฐมนูญกันเลยไปเร็วๆนะครับสอสอประชาธิปัตย์คุณโกวิทยารนาสอสอบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์นะครับก็บอกว่าจะแจ้งต่อกกตนะครับว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่กับกรณีที่มีหลายนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศออกมาก่อนเลือกตั้งแต่ปรากฏว่าทาไม่ได้จริงมีคนส่งข้อความมาทาง Facebook เยอะมากว่า คุณจัดช่วยเช็คดูให้หน่อยว่ามันผิดกฎหมายหรือเปล่าเวลานักการเมืองหาเสียงบอกว่าจะทําแบบนี้พอถูกเลือกเข้ามาเป็นผู้นําประเทศได้เป็นรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีเป็นอํามาตย์กันแล้วดันไม่ทําตามที่สัญญาไว้แบบนี้มันผิดกฎหมายหรือไม่ตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์กำลังดําเนินการอยู่คู่ขนานกันไปก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เบาใจลงในกรณีนี้และผมขอสัญญาว่าผมจะตามข่าวนี้มาให้ฟัง อย่างเป็นประยะต่อเนื่องกันไปว่าตกลงแล้วผิดหรือเปล่าผมว่ามันน่าจะผิดหรือว่าถ้าไม่ผิดก็ควรที่จะมีกฎตั้งแต่วันนี้หรือว่าเร็ววันนี้ได้แล้วว่าการที่นักการเมืองจะออกมาสัญญาปากเปล่าแบบสะเพร่าสะเพร่าแบบที่ผ่านมาไม่ได้แล้วครับสัญญาอะไรไว้ควรจะทําได้จริงในกําหนดระยะเวลาที่สัญญาไว้กับประชาชนด้วยจะเสร็จในหนึ่งปีก็ควรจะต้องเสร็จถ้าไม่เสร็จก็ต้องรับผิดชอบอา้าวเข้าสู่เรื่องของรัฐธรรมนูญครับช่วงท้ายของรายการในวันนี้นะฮะ เอาละครับเข้าสู่เรื่องรัฐมนูญน,นะครับผมต้องพูดเรื่องรัฐรมนูญทุกวันนะฮะคุณสมศักดินัดประชุมแก้ไขรัฐมนูญเลื่อนไปอีกแล้วเป็นถึงวันที่11พฤษภาคมนะครับก็ติดตามกันต่อไปรวมถึงอตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีการเรียกร้องให้ที่ประชุมรัฐสภานั้นกำกับให้สมาชิกใช้ถ้อยคำในการประชุมรวมรัฐสภาให้สุภาพเรียบร้อยผมอยากจะพุ่งเป้าไปที่สสท่านหนึ่งผมเอ่ยนามท่านเลยนะฮะ จากสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศรีษะสอสอสสุรินทร์พักเพื่อไทยพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ที่ดูรายการผมอยู่นะฮะผมพูดตามตรงนะครับคุณลองใช้วิจารณญ,ญาณในการพิจารณาดูนะฮะว่าพฤติกรรมของมนุษย์คนนี้เนี่ยสมควรหรือไม่ที่จะได้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอากับกิริยา การแต่งตัวสีหน้าท่าทางแววตาคำพูดองค์ความรู้มันสมองภาวะความเป็นผู้นำทั้งหมดเนี่ยหรือว่าองค์ประกอบที่ท่านไปลองคิดเอาเองครับว่าคนที่เป็นสสควรจะมีองค์ประกอบอย่างไรซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พึงมีของคนที่จะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยหน้าถ้าท่านจะเลือกพักเพื่อไทยอีกเนี่ยก็เลือกแต่ขอร้องว่าให้เลือกคนอื่น พอสักทีเถอะครับกับการเลือกใครก็ไม่รู้ขึ้นมาเป็นสอสอของท่านผมไม่ได้บอกให้ท่านกลับมาเลือกพักประชาธิปัตย์เลือกคนนู้นคนนี้เลือกเพื่อไทยก็ได้แต่ผมขอร้องพักเพื่อไทยฮะเลือกตั้งครั้งหน้ามาถึงส่งคนอื่นลงเถอะครับอย่าให้สภาผู้แทนราษฎรอันมีเกียรติจะต้องแปดเปื้อนไปได้วยคำพูดและวาจาสามหาวไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ผมทำรายการมาผมไม่เคยเจาะจงไปที่ใคร เป็นหลักแล้วเอ่ยนามแบบนี้แต่วันนี้ผมขอพูดเถอะครับเป็นครั้งแรกในรายการเพราะไม่ไหวจริงๆกับพฤติกรรมของสมาชิกสภาท่านนี้นอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับว่าต่อเรื่องรัฐธรรมนูญนะฮะคุณอภิสิทธิเวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ผมเล่าต่อจากเมื่อวานนี้จําได้ไหมครับเมื่อวานนี้ผมพูดถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ291ทับ6ว่าในเรื่องของการคัดเลือกสอสอรอ22คนที่มาจากการแต่งตั้งคุณอภิสิทธิ์บอกว่านะครับ การที่จะให้รัฐสภาเป็นผู้เลือกสสร2สคนก็สามารถคาดการได้เลยว่า22คนจะเป็นไปตามความต้องการของพรรคเสียงข้างมากส่วนรายชื่อที่จะเสนอมายังสภาประเด็นปัญหาอยู่ตรงนี้ครับชัดเจนมากนอกจากมหาวิทยาลัยที่มีสภามาหาวิทยาลัยเสนอชื่อดันมีการเขียนเพิ่มไว้ว่าให้องค์กรเศรษฐกิจสังคมภาคประชาชนตามที่ประธานสภากำหนดเสนอชื่อมาได้องค์กรละสองชื่อเราจึงเรียกร้องว่าตรงนี้จะรัดกุมหรือไม่ เพราะว่าอะไรครับแต่ก่อนคนที่จะสามารถเสนอชื่อขึ้นมาได้คือสภามหาวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัยเป็นนิติบุคคลครับมีการรับรองแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นมีพระราชบัญญัติรับรองการเกิดขึ้นและการดําเนินการของมหาวิทยาลัยแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นแต่คราวนี้ไอสองเก้าหนึ่งทดันมาเขียนใหม่ว่านอกจากมหาวิทยาลัยยังจะมีองค์กรมีสมาคมองค์กรเอกชนหรือว่าองค์กรใดก็ตามสามารถเสนอชื่อขึ้นมาได้ด้วย คุณอภิสิทธิ์บอกว่าไม่มีการเขียนกฎหมายรองรับไว้หรือว่าองค์กรเหล่านี้นั้นเป็นนิติบุคคลหรือไม่ดําเนินการมาแล้วกี่ปีช่องว่างเต็มไปหมดครับอยู่ดีๆคุณอยากจะเสนอชื่อคนคนหนึ่งสองคนสาสี่คนห้าค,ค,ค,คนขึ้นมาเป็นสะสะรคุณไปตั้งบริษัทหรือว่าองค์กรทางเศรษฐกิจขึ้นมาองค์กรหนึ่งตั้งพรุ่งนี้เลยเอาตั้งพรุ่งนี้เลยตั้งพรุ่งนี้เสร็จปุ๊บคุณเสนอชื่อขึ้นไปถามว่าได้ไหมครับทําได้นะฮะ เพราะว่าตอนนี้ไม่มีการเขียนกฎหมายรองรับเนี่ยครับคุณอภิสิทธิ์ถามว่าองค์กรเหล่านี้ทําไมไม่กําหนดให้เป็นนิติบุคคลทําไมไม่เขียนกฎหมายรองรับไว้ด้วยว่าองค์กรไหนถึงจะมีสิทธิส่งรายชื่อขึ้นมานี่คือการส่งรายชื่อสอสอรอนะครับไม่ใช่การส่งรายชื่อขึ้นมาในบริษัทเล็กๆบริษัทหนึ่งที่มุกมิบทำกันเอาเองนี่สอสอรอจะมาร่างรัฐธรรมนูญกรุณาเขียนกํากับให้ชัดเจนด้วยนะครับกรมาที่การดันบอกว่าไม่มีปัญหา ไม่มีกฎหมายก็ไม่เห็นมีปัญหาโอ้ไม่มีปัญหาตรงไหนล่ะครับประชาชนคนโง่ๆอย่างผมยังรู้เลยว่ามันมีปัญหามันมีปัญหาแน่นอนแต่กลับไม่ยอมเขียนและประธานสภาก็ไม่ได้ให้คำตอบกับตนซึ่งถือว่าแปลกนี่แหละครับสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์เตือนและสิ่งที่ผมเอามาถ่ายทอดต่อเป็นความหวังดีนะครับเป็นความหวังดีเพราะอะไรเพราะถ้าท่านยังปล่อยให้การ กระบวนการในการสรรหาสอสอรอมีช่องโหว่อยู่แบบนี้อย่าลืมนะครับว่าในขั้นตอนของการได้มาซึ่งสอสอรอี่นอาจจะโดนล้มได้มีหลายท่านและมีหลายฝ่ายที่รู้ว่ามีช่องว่างตรงนี้อยู่แล้วในระหว่างที่ท่านสรรหาสอสอรอเลือกตั้งสอสอรอร่างรัฐมนูญกันอยู่นั้นมันก็อาจจะมีคนบางกลุ่มลุกขึ้นมาฟ้องร้องได้ในประเด็นดังกล่าวที่ท่านดันทำไม่รัดกลุ่มเอง ในขั้นตอนของการออกระเบียบของการเลือกตั้งและการได้มาซึ่งสะสะรอพอเข้าใจนะครับนี่คือความหวังดีที่เตือนไปยังประธานรัฐสภาและนี่คือความหวังดีที่เตือนไปยังกรรมธิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมธิการวิสามันเสียงข้างมากเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรมนูญชุดที่มีคุณสามารถแก้วมีชัยเป็นประธานนี่คือสิ่งที่เราหวังดีครับนอกเหนือจากนั้นในวันนี้ข่าวที่ผมจะมเล่าให้ฟังก็คือการจ่อ ยืนเรื่องผู้ตรวจการสอบประธานสภาวางตัวไม่เป็นกลางของสอสพักประชาธิปัตย์นะครับยิ่งลักปัดตอบเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีการปรับคอรอมอมาพูดกันในวันพรุ่งนี้ผมว่ายังไม่สายไปนะครับมีข่าวแว่วๆมาว่าจะมีการปรับคอรอมอปูสามโดยเอาบ้านเลขที่ร้1บางคนขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีโดยเอาคุณจตุพรขึ้นมานั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอันนั้นนะ ไม่ทราบเหมือนกันว่าข่าวนี้จะมีมูลอย่างไรขอเวลาผมกลับไปเช็คนิดนึงขอเวลาไปฟังคนนู้นคนนี้เล่าให้ผมฟังนิดนึงว่าข่าวข่าวนี้นั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรจะจริงหรือไม่ยิ่งรักปัดต่อปรับคอรอมอบอกอากาศร้อนก็ไม่ต้องพูดให้มากความนะครับนายกของเราไม่เคยให้สัมภาษณ์อะไรที่เป็นประโยชน์นักข่าวถามว่านี่นักข่าวถามว่าจะมีการปรับคอรอมอไหมหลังจากที่บ้านเลขที่ร11นั้นเขาโดนปลดล็อกแล้วคุณยิ่งรักหันมายิ้มแล้วกล่าวเพียงว่าอากาศร้อนค่ะ แล้วขึ้นไปประชุมทันทีเข้าใจภาษาไทยไหมเนี่ยท่านนายกนักข่าวถามท่านนายกว่าจะปรับคอรอมอหรือไม่ท่านตอบว่าอากาศร้อนค่ะเราไม่ได้ถามท่านว่าท่านร้อนไหมเข้าใจไหมครับทำไมตะก,กะง่ายๆแบบนี้ท่านไม่ตอบจริงๆท่านรู้แหละท่านรู้ความหมายนะครับผมพูดเว่อร์ไปอย่างนั้นแต่เวลาคนเราจะเลี่ยง ที่จะไม่ตอบอะไรก็ต้องมีศิละปะในการเลี่ยงนิดนึงนะฮะไม่ใช่หันมาบอกว่าอากาศร้อนแล้วก็เลี่ยงที่จะตอบคําถามของนักข่าวนอกเหนือจากนั้นประมาณสัก3-4ปึ้งหลังของข่าวของผมก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐมนตรีตอนนี้ที่ออกมาให้ข่าวกันครับว่าอาจจะต้องสละกเก้าอี้ของตัวเองเพื่อมอบให้กับบ้านเลขที่1 1อบางคนที่กําลังจะเป็นอิสระและกลับเข้าสู่วงจรการเมืองอีกครั้ง ดีเดย์กันในวันที่30พฤศภาคมนี้นะครับเอาละฮะวันนี้หมดเวลาครับผมหนึ่งชั่วโมงเต็มกับการอัดยาแรงหวังว่าจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมหรือความเคลื่อนไหวที่เป็นไปเกี่ยวกับบ้านเมืองของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมติดตามซิดคอมด้วยเรื่องไทยกู้ฟ้านะฮะกำลังมันเลยแล้วเรากาลังหานักสแสดงและทีมงานทั่วทั้งประเทศไทยกันอยู่กลับมาเจอกับผมได้ใหม่อีกครั้งหนึง่งในวันพรุ่งนี้4โมงถ และดูรีรันอีกครั้ง3าทุ่มถึง4ทุ่มกับรายการฟ้าทลายโจรทางดูสกายชาแนลวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ